็นเรื่องแสดงความยินดีเหมือนกันค่ะแต่คราวนี้เป็นน้องวิวน้องวิวนะคะนักแบดมินตันชื่อเต็มชื่อเต็มก็คือน้องบิวที่ชื่อว่าคุณกุลวุฒินะคะวิธิสารค่ะเป็นนักตบขนไก่ค่ะระดับเยาวชนนะน้องวิวเนี่ยเป็นเด็กสร้างของบ้านทองหยอดอีกหนึ่งคนปรากฏว่าไปคว้าแชมป์เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีไอ้19ปีระดับเอเชียใช่ค่ะเป็นแชมป์เอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2019ค่ะชักแก่นะบ้านทองหยอดนี่เขาสร้างเด็กเก่งๆนะชักแก่นะความสามารถในการคอนโทรลลิ้นเริ่มหย่อนยานนะใช่ค่ะเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2019นะคะคว้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะเขาแข่งกันที่ไหนเนี่ยเขาแข่งกันที่เมืองซูโจวประเทศจีนค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองวันเสาร์27หญิงไทยเข้าไปสร้างชื่อผงาดโลกแถวๆญี่ปุ่นถัดมาวันอาทิตย์เด็กหนุ่มสิทธิ์บ้านทองหยอดก็ไปสร้างชื่อในระดับโลกที่ประเทศจีนซูโจวที่ประเทศจีนใช่ค่ะสุดยอดเลยใช่แล้วคนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดนี่แหละค่ะคือตัวอย่างเขาบอกว่านักแบดหญิงที่จะมาแทนที่รัชนกใช่ไหมก็ยังเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าแบดชายเนี่ยที่เป็นอนาคตจริงๆดูจะเป็นวิวนะที่เขาพูดกันวิวเนี่ยแหละเริ่มมาแรงที่เขาพูดกันเริ่มมาแรงที่เขาพูดกันว่าจะเป็นวิวชัดขึ้นใช่น่าสนใจจริงๆติดตามผลงานของหนุ่มคนนี้ต่อไปน้องวิวของเราค่ะนอกจากวิวจะคว้าแชมป์ชายเดี่ยวเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีระดับเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2019วิวยังร่วมกับทีมนักตบขนไก่เยาวชนไทยคว้าแชมป์ประเภททีมผสมเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2019มาครองได้อันนี้ได้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะแชมป์เดียวคือก่อนหน้านี้วิวเขาก็ร่วมกับเพื่อนๆคว้าแชมป์ประเภททีมผสมเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2019คว้ามาได้แล้วแต่ว่าเมื่อวันอาทิตย์คราวนี้คว้าชายเดี่ยวชายเดี่ยวเลยค่ะสุดยอดเป็นเยาวชนมือหนึ่งของโลกนะคะยินดีด้วยค่ะประเทศไทยโอเค